สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับพบว่ามะขามป้อมเป็นยาดีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามะขามป้อมลูกเล็กๆที่เรารับประทานกันนั้นมีประโยชน์ช่วยในการบำรุงร่างกายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าแถมยังสามารถช่วยในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้สารพัดวันนี้เรานำประโยชน์ดีๆเหล่านั้นจากมะขามป้อมมาฝากครับท่านทราบหรือไม่ครับว่ามะขามป้อมเป็นสมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นผลไม้ที่จัดเป็นโอสถในตัวอนุญาตให้พระภิกษุสามารถเก็บไว้ฉันได้แม้ในยามวิกาลปัจจุบันมีการศึกษาประโยชน์ของมะขามป้อมมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดการยืนยันสรรพคุณเก่าและค้นพบสรรพคุณใหม่ๆมากขึ้นเช่นมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากๆครับกล่าวกันว่ามีมากกว่าแอปเปิลหลายเท่าตัวไม่เพียงเท่านั้นในมะขามป้อมยังมีแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัสแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีคอปเปอร์โซเดียมเซลีเนียมสูงกว่าแอปเปิลหลายเท่าตัวเช่นกันและการรับประทานมะขามป้อมจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดไหนเราไปดูกันครับเริ่มจากข้อแรกตามที่ทราบกันดีว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีสูงจึงทำให้มะขามป้อมเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีเพราะวิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กข้อที่2ผลจากการกินมะขามป้อมมีมากมายหลายอย่างครับตั้งแต่ฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอลลดความดันต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้นข้อที่3ส่วนฤทธิ์ที่น่าสนใจของมะขามป้อมในปัจจุบันก็คือฤทธิ์ในการยับยั้งความเป็นพิษต่อตับมะขามป้อมอยู่ในสกุลเดียวกับพวกยาไตใบครับที่เคยมีรายงานว่ามีฤทธิ์ในการรักษาอาการตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และท่านทราบหรือไม่ครับว่าในปัจจุบันมะขามป้อมได้ยกฐานะตนเองเป็นส่วนประกอบของยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในอเมริกาแล้วซึ่งเป็นยาที่มีผลมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบหลักถึง 40% ซึ่งระบุว่าใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่กำลังมีอาการของโรคตับอักเสบ B และ C อย่างได้ผลข้อที่5ยิ่งไปกว่านั้นครับหมอยาพื้นบ้านของไทยนิยมใช้ผลมะขามป้อมแก้อาการไอขับเสมหะแก้โรคลักกระปิดลักกระเปิดฤทธิ์ดวงทวารดีซ่านยาระบายบำรุงร่างกายหรือเรียกว่ามะขามป้อมเป็นยาอายุวัฒนะของคนไทยดีๆนี่เองครับข้อที่6ประโยชน์ของมะขามป้อมเรียกได้ว่าประโยชน์ครบครันเลยทีเดียวครับเพราะนอกจากอร่อยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดโดนใจแล้วยังช่วยแก้ไออีกด้วยแถมยังสามารถรักษาอาการป่วยต่างๆได้อีกมากมายดังนั้นอย่ารอช้าครับรีบไปหารับประทานกันเลยแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ามะขามป้อมจะมีประโยชน์มากก็ตามแต่หากท่านมีโรคประจำตัวหรือเป็นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมะขามป้อมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานมะขามป้อมบ้างหรือเปล่าหรือนำมะขามป้อมไปทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ